โยนาธานเขย่าขวัญข้าศึกวันหนึ่งโยนาธานราชโอรสของซาอูลตรัสกับคนถืออาวุธของตนว่าฟังนะให้เราแอบเข้าไปแอบข้ามหุบเขานี้ไปที่ค่ายของพวกฟิลิสเตียกันเถอะเราไม่สนใจว่าพวกมันจะมีกี่คนพระเจ้าอาจจะทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างทำให้เรากำจัดพวกมันได้ชายหนุ่มนั้นทูลว่าข้าพระองค์จะไปกับพระองค์เองไปกันเถอะพระเยค่ะโยนาธานตรัสว่าเราจะทำอย่างนี้นะถ้าพวกมันเห็นเราและตะโกนว่าออกไปให้พ้นไม่อย่างนั้นเราจะฆ่าพวกเจ้าเราก็จะหยุดแต่ถ้าพวกมันพูดว่ามาเลยมาสู้กันเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าทรงบอกว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้ชนะเมื่อพวกทหารฟิลิสเตียเห็นชาวอิสราเอลหนุ่มสองคนก็ตะโกนว่าเฮ้ยดูนั่นสิเจ้าพวกอิสราเอลกำลังคานออกมาจากรูแล้วขึ้นมาเลยมาสู้กับเราสักตั้งโยนาธานกับเพื่อนก็ปีนขึ้นไปสู้กับพวกฟิลิสเตียบนยอดเขาและฆ่าศัตรูตายประมาณ20คนทหารคนอื่นๆเริ่มแตกตื่นไม่นานทั้งกองทัพก็ขวัญผวากันหมดและสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อพระเจ้าทรงทำให้เกิดแผ่นดินไหวทหารฟิลิสเตียเกิดความสับสนจนเข็นฆ่าซึ่งกันและกันในขณะที่พยายามวิ่งหนีที่ค่ายชาวอิสราเอลพวกทหารยามของกษัตริย์ซาอูลเห็นพวกชาวฟิลิสเตียล่นถอยไปทหารอิสราเอลจึงออกจากที่ซ่อนมาไล่กวดพวกศัตรูและพระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่พวกเขา